สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปผลวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวช่างยอดจะมาสรุปอันดับในการแข่งขันนะครับเหรียญทองได้แก่สหรัฐอเมริกาเหรียญเงินได้แก่บราซิลเหรียญทองแดงได้แก่เซอร์เบียอันดับที่4เกาหลีใต้อันดับที่5ตุรกีอันดับที่6อิตาลีอันดับที่7รัสเซีย8โดมินิกัน9จีน10ญี่ปุ่น11อาร์เจนตินาและ12เวเนซุเอลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมกันบ้างนะครับหัวสาวยอดเยี่ยม1ได้แก่จอร์แดนลาซันจากสหรัฐอเมริกาหัวสาวยอดเยี่ยมคนที่2ได้แก่มิเชลบาร์ทแฮกลี่จากสหรัฐอเมริกาบอลเร็วยอดเยี่ยมได้แก่เฮนรี่วอชิงตันจากสหรัฐอเมริกาบอลเร็วยอดเยี่ยมคนที่2ได้แก่แคโรกาสตาจากบราซิลบี้หลังยอดเยี่ยมได้แก่ทิยาน่าบอสโควิดจากเซอร์เบียเซตยอดเยี่ยมได้แก่จอร์แดนพอร์เตอร์จากสหรัฐอเมริกาตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่จัสตินวองจากสหรัฐอเมริกาและตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมหรือว่า MVP ได้แก่จอร์แดนลอสันจากสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ช่างยอดก็ขอแสดงความยินดีกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมทุกครั้งก็จะได้แต่รองแชมป์ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ